สวัสดีค่ะสวัสดีเช้าวันอาทิตย์นะคะทุกวันอาทิตย์เรามาเติมอาหารสมองกันนะคะก็สำหรับสัปดาห์นี้นะคะก็จะเป็นซีรีส์เดิมซีรีส์ครั้งที่สองนะคะของเรื่องอาหารกับโรคเรื้อรังนะคะซึ่งอันเนี้ยดำเนินมาเป็นครั้งที่สามเนาะสองครั้งแรกจะเป็นเรื่องของน้ำตาลนะคะต่อมาตอนนี้จะเป็นพาร์ทของไขมันแล้วค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะดาวก็จะพาทุกคนไปคุยถึงเล่าให้ฟังก่อนถึงเรื่องไขมันนะคะเขามีหน้าที่อะไรเข้าไปในร่างกายแล้วเขาไปทำอะไรนะคะมีผลเสียยังไงกับร่างกายถ้าเกิดว่ามีมากเกินไปและสุดท้ายนะคะเราก็จะมาคุยกันว่าแล้วจัดการมันยังไงเจ้าไขมันนี้นะคะหรือว่าเราจะมีทริคอะไรนะคะในการรับประทานอาหารแล้วจะทำให้เราห่างไกลจากเรื่องโรคไขมันในเลือดสูงนะคะสวัสดีทุกคนสวัสดีทุกคนนะคะทักทายแล้วก็ถ้าเกิดว่าตรงส่วนไหนนะคะที่เราอาจจะพูดเร็วไปหรือว่าฟังไม่ทันนะคะก็สามารถบอกได้นะคอมเมนต์พิมพ์คอมเมนต์มาบอกนะคะว่าแบบว่าอยากให้อธิบายเรื่องไหนอะไรอีกครั้งหนึ่งนะคะหัวข้อในวันนี้น่าสนใจมากๆนะดาวก็เรียนมานะเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์นิวทริชั่นก็คือว่าตอนนี้โลกเขาแบบว่าเริ่มเปลี่ยนไปในทางที่เรื่องของการป้องกันมากขึ้นนะคะและอาหารเนี่ยก็เป็นส่วนที่สำคัญมากเลยที่จะทำให้เราป่วยหรือจะทำให้เราแข็งแรงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลือกใช้ให้ถูกวิธีว่าให้เขาเสริมสร้างแล้วก็เสริมสร้างร่างกายแล้วก็ทำให้เราแข็งแรงดีกว่าที่จะกลายทำให้เราป่วยดีกว่านะคะสวัสดีค่ะคุณเฟิร์นสวัสดีนะคะแล้วก็เคยเกริ่นไปแล้วนะคะสำหรับผู้ร้ายที่แท้จริงจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แค่มันไม่ใช่น้ำตาลนะที่ร้ายที่สุดผู้ร้ายตัวจริงอะเดาว่าไขมันอะร้ายกว่านะร้ายกว่าน้ำตาลอีกเพราะว่าปัญหามันเกิดจากไขมันขึ้นมาก่อนนะคะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยภาวะดื้อต่ออินซูลินนะคะถึงจะตามมานะแล้วก็กลายเป็นปัญหาน้ำตาลในเลือดสูงนะคะเดี๋ยวก็จะทบทวนคราวที่แล้วด้วยนะคะแล้วก็เนี่ยตั้งใจฟังไปเรื่อยๆนะเข้ามาเรียนแบบเนี้ยไปเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวทุกคนก็จะมีความเข้าใจมากขึ้นเนาะดาวอ่ะก็เรียนจากอาจารย์ที่เขาอ่านมาเยอะๆแล้วเสร็จแล้วอ่ะเขาก็มาสรุปให้เราฟังง่ายขึ้นเรียนบ่อยๆฟังคนนู้นคนนี้พูดเยอะๆดูความรู้อะไรพวกเนี้ยค่ะแล้วเสร็จแล้วก็เอามาแบ่งปันกันแล้วดาวก็รู้สึกว่ามันกลายเป็นพฤติกรรมนะพอเราเรียนรู้มากขึ้นน่ะเราก็จะมีความระมัดระวังมากขึ้นแล้วเราก็สามารถที่จะแบบดูแลตัวเองแล้วก็เนี่ยไปดูแลคนอื่นต่อได้นะคะก็อยากให้ทุกคนนะคะเติมอาหารสมองอะไรแบบนี้เข้าไปนะคะจะได้ช่วยกันแชร์นะดูแลตัวเองเสร็จปุ๊บเรารู้สึกดีแล้วเราดูแลได้ดูแลคนอื่นได้ด้วยนะคะแล้วก็แชร์ในสิ่งที่มันแบบข้อมูลที่ถูกต้องอะนะคะสวัสดีค่ะคุณเบสขอบคุณค่ะคุณเบสบอกว่าชอบฟังมากเลยแล้วก็เมื่อเช้านี้นะเราก็ไปเตรียมอาหารมาแล้วสำหรับเด็กๆนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาเล่าให้ฟังตอนจบด้วยนะคะซึ่งมันอาหารที่ทำนะคะในวันสองวันนี้นะก็มีส่วนช่วยในเรื่องของไขมันได้ด้วยนะคะวันนี้น่าสนใจมากๆไปเราเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเรามาเริ่มเรียนเรื่องไขมันกันเลยนะคะนักเรียน เนี่ยเห็นมาไม่ต้องเป็นเภสัชก็ได้นะเราก็สามารถที่จะมาเรียนรู้เรื่องอาหารเรื่องอะไรแบบนี้ได้นะเดี๋ยวเราจะสรุปให้ฟังย่อยให้ง่ายที่สุดนะคะให้ฟังง่ายก่อนอื่นเรามารู้จักไขมันกันก่อนพูดถึงไขมันเนี่ยเราก็จะได้ยินบ่อยๆก็คือคำว่าคอเลสเตอรอลนะคะเดี๋ยวเราจะอธิบายให้ฟังว่าคอเลสเตอรอลเนี่ยมันคืออะไรคือมันเป็นเหมือนแบบว่าเป็นคำเรียกรวมของไขมันทุกอย่างอะค่ะแล้วรวมกันเราเรียกว่าเป็นคอเลสเตอรอลจริงๆแล้วมันจะมีแบ่งย่อยไปเป็นแบบว่า LDL HDL ไตรกลีเซอไรด์อะไรพวกนี้พวกค่าแหละเนาะเดี๋ยวจะสอนวิธีดูด้วยนะคะก่อนอื่นเนี่ยเรามารู้จักกับน้องคอเลสเตอรอลก่อนคอเลสเตอรอลเนี่ยเป็นสารตั้งต้นนะคะในการสังเคราะห์ฮอร์โมนที่จำเป็นกับร่างกายฮอร์โมนที่ใช้คอเลสเตอรอลเนี่ยมันก็ได้แก่พวกฮอร์โมนเพศแล้วก็พวกคอร์ติซอลนะคะหลายอย่างนะฮอร์โมนบางอย่างเนี่ยสังเคราะห์จากคอเลสเตอรอลนะเป็นสารตั้งต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถามมันก็เป็นสิ่งจำเป็นนะเราก็ขาดไม่ได้เหมือนกันนะคะถ้าไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมีปัญหาแบบว่า
ประจำเดือนไม่มาอะไรอย่างเงี้ยเนาะพวกคนที่แบบว่าลดน้ําหนักหนักเยอะๆหรือคนที่แบบว่าออกกําลังเยอะๆอย่างเงี้ยผ่านไขมันไปเยอะๆอาจจะไม่มีแหล่งไขมันเนี่ยไปเป็นสารตั้งต้นในการสังเคราะห์พวกฮอร์โมนเพศด้วยนะและนอกจากนี้เนี่ยเขาก็ยังเป็นส่วนประกอบของเยื่อหุ้มเซลล์นะคะในร่างกายเราอะประกอบไปด้วยเซลล์มากมายเลยนะแล้วก็มันจะต้องมีส่วนที่เป็นเยื่อหุ้มที่มันเป็นไขมันที่เราจะชอบบอกเสมอเลยว่าเหมือนแบบว่าพวกไวรัสพวกแบคทีเรียบางอย่างนะส่วนใหญ่แล้วอะมันก็จะมีเยื่อหุ้มเหมือนกันเยื่อหุ้มเซลล์ก็มักจะมีส่วนที่เป็นไขมันมาประกอบอะไรที่มันเป็นขั้วเดียวกันอะมันจะละลายหากันแล้วมันจะเข้าสู่กันได้เพราะฉะนั้นเวลาที่แบบว่าไวรัสเขาเข้าสู่เราได้อะมันก็จะไปจับตัวรับที่แบบว่าผนังเซลล์นี่แหละนะคะดังนั้นเมื่อมันเป็นส่วนประกอบของเยื่อหุ้มเซลล์อย่างเงี้ยได้แก่พวกผิวอย่างนี้ก็มีผลนะใครที่แบบว่าขาดไขมันอย่างเงี้ยผิวก็จะแบบว่าไม่ชุ่มชื้นผิวแห้งง่ายได้นะคะแล้วก็พอด้วยความที่เป็นไขมันอย่างเงี้ยที่เราเคยเล่าว่าเนี่ยพืชที่เป็นสมุนไพรอะไรก็ตามที่มันมีกลิ่นแรงๆนะมันสามารถฆ่าเชื้อได้หรือว่ายับยั้งเชื้อได้ก็เพราะว่าในกลิ่นอ่ะมันคือโวลาไทล์ออยล์มันคือน้ำมันหอมระเหยใช่ไหมไขมันมันสามารถละลายเข้าสู่กันได้อ่ะฟิวหากันได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรากินพวกสมุนไพรมีกลิ่นอ่ะแล้วมันเป็นไขมันใช่ไหมมันก็สามารถซึมเข้าผ่านผนังเซลล์เข้าไปฆ่าเชื้อไวรัสฆ่าเชื้อแบคทีเรียอะไรพวกนี้ได้นะคะนี่ก็คือเหตุผลว่าทำไมเฮ้ยทำไมมันถึงจัดการไวรัสจัดการแบคทีเรียได้เนาะทำไมกินขิงกินกระชายแล้วมันช่วยได้อะไรอย่างนี้พวกเครื่องแกงทำไมถึงมีผลได้เนาะเพราะว่าเขามีโวลาไทล์ออยล์พวกเนี้ยที่เขามีผลสามารถซึมผ่านเข้าไปในเซลล์แบคทีเรียหรือไวรัสได้นะคะต่อมาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะเขาก็ต้องมีปริมาณที่มากพอด้วยเนาะแล้วก็แล้วแต่ว่าเชื้อนั้นมันจะทนมันได้มากแค่ไหนนะคะต่อมาแล้วนะคะก็เป็นสารตั้งต้นสําหรับการสร้างน้ําดีนะคะหน้าที่ของน้ําดีก็คือเขาผลิตมาจากตับอ่อนเนาะน้ําดีมีหน้าที่จูงไขมันแบบย่อยอะค่ะย่อยไขมันที่เรากินเข้าไปอะให้กลายไปเป็นแบบอนุภาคเล็กๆจนสามารถร่างกายสามารถดูดซึมเข้าไปได้เนาะก็ทําหน้าที่คล้ายๆกับอินซูลินที่พาน้ําตาลในกระแสเลือดเข้าสู่เซลล์นะคะส่วนน้ําดีเขามีหน้าที่ย่อยไขมันนะคะสร้างมาจากตับก็เป็นสารคอเลสเตอรอลก็เป็นสารตั้งต้นในการสร้างเนาะเดี๋ยวถ้าเกิดทุกคนเข้าใจพื้นฐานตรงนี้นะแล้วเดี๋ยวพูดไปเรื่อยๆแล้วจะอ๋อไปเรื่อยๆนะทีนี้มันมาจากไหนล่ะไอ้เจ้าคอเลสเตอรอลเนี่ยก็คือว่าร่างกายสังเคราะห์ได้เองกับมาจากอาหารที่ทานนะคะนั้นเป็นที่มาว่าพวกสัตว์ทั้งหลายอ่ะมันมีคอเลสเตอรอลแต่ว่าพืชไม่มีนะคะเพราะว่าพวกสัตว์เขาก็ต้องดำรงชีวิตเหมือนเราอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีเรื่องของฮอร์โมนเรื่องของพวกสารสื่อประสาทมีเยื่อหุ้มเซลล์มีอะไรต่างๆอย่างเงี้ยเหมือนกันนะสัตว์ก็เลยมีคอเลสเตอรอลนะคะแต่พืชอ่ะมันไม่จําเป็นต้องใช้ฮอร์โมนไม่ต้องจําเป็นต้องใช้อะไรแบบเนี้ยเนาะพืชก็เลยไม่มีคอเลสเตอรอลนะคะแล้วก็เราอ่ะก็ได้รับมาจากอาหารนั่นไงนะถ้าเรากินพวกเนื้อสัตว์นะคะเราก็จะได้คอเลสเตอรอลเข้าไปได้นะคะต่อมาแล้วถ้าเกิดว่ามันเยอะล่ะมันเกิดอะไรขึ้นทุกคนรู้อยู่แล้วว่าจะมีโรคหัวใจมีหลอดโรคหัวใจและหลอดเลือดใช่ไหมเพราะว่าพอมันถูกย่อยแล้วดูดซึมมันก็เข้าไปสู่กระแสเลือดนะทุกอย่างถ้ามันเข้าสู่กระแสเลือดแล้วเนี่ยมันจะสามารถไปได้ทั่วร่างกายเลยเพราะว่าเลือดเนี่ยมันไหลเวียนไปทั่วร่างกายน้ําตาลก็เหมือนกันหลบแดดถ้าเกิดว่าแบบว่าโดนย่อยไปจนกลายเป็นกลูโคสนะน้องกลูโคสก็สามารถวิ่งไปได้ทั่วร่างกายได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ทีเนี้ยลองนึกถึงว่าถ้าเกิดว่าในน้ำอ่ะมันมีไขมันเหมือนแบบขนาดท่อเวลามีไขมันเรายังต้องมีถังดักไขมันเลยใช่ป่ะแล้วถ้าเกิดว่าในกระแสเลือดเราอ่ะมีไขมันล่องลอยอยู่ในกระแสเลือดเยอะแยะไปหมดอ่ะมันก็มีโอกาสที่จะไปพอกตามผนังใช่ไหมแล้วเสร็จแล้วพอพอกปุ๊บรูของหลอดเลือดก็จะแคบลงแคบลงแล้วสุดท้ายก็อุดตันถ้ามันไปอุดตันตรงที่ไหนอ่ะแล้วมันเป็นเส้นเลือดที่สำคัญที่ไปเลี้ยงอวัยวะตรงนั้นก็ทำให้ขาดเลือดได้เป็นถ้าไปหัวใจอย่างเงี้ยอันตรายมากเลยเนาะหรือว่าไปสมองอย่างเงี้ยก็ทําให้เกิดอัมพฤกษ์อัมพาตได้นะคะนอกจากเนี้ยก่อนที่มันจะอุดตันอ่ะถ้ามันแบบว่าไปพอกเอาไว้อ่ะแล้วมันก็กลายเป็นทําให้หลอดเลือดแข็งตัวนึกออกไหมมีอะไรไปเกาะเยอะๆหลอดเลือดก็เกิดการแข็งตัวบีบไล่เลือดไม่ดีมันก็พยายามบีบเยอะบีบเยอะแล้วแบบมันหลุดอ่ะสะเก็ดที่มันแบบเป็นแข็งๆเวลามันไปพอกเยอะๆมันจะทําให้เกิดการอักเสบใช่ไหม
แล้วเวลาแบบเกล็ดเลือดคลอตเลือดที่มันแบบว่าไปรวมกับพวกไขมันเข้าไปอีกอย่างเงี้ยแล้วมันก็หลุดออกไปอุดปอดอุดตรงนู้นอุดตรงนี้อย่างเงี้ยก็กลายเป็นอวัยวะตรงนั้นเสียสภาพไปได้อีกเนาะนั่นแหละความอันตรายของเขานะคะอ่ะทีเนี้ยเยอะแยะมากเลยอะไรที่มันเป็นเทอมที่มันเกี่ยวกับไขมันทั้งหลายนะคะเออคำว่าไขมันเนี้ยมันเป็นเทอมที่เรียกรวมๆนะคะพูดเมื่อกี้ตอนแรกพูดผิดไปนิดนึงก็คือไขมันเป็นคำเรียกรวมใหญ่แต่ว่าในคำว่าไขมันเนี้ยเขาจะแบ่งเป็นแต่ละอย่างแต่ละอย่างเป็นหน่วยย่อยเนาะเป็นกลุ่มต่างๆดังนี้ก็มีคอเลสเตอรอลเมื่อกี้นี้เนาะที่เรารู้แล้วว่ามันเป็นสารตั้งต้นของการสังเคราะห์ฮอร์โมนนะร่างกายสังเคราะห์ได้เองนะคะแล้วก็เป็นสารตั้งต้นของพวกผนังเซลล์นะคะแล้วก็เป็นสารตั้งต้นในการผลิตน้ำดีที่มีหน้าที่ย่อยไขมันนะคะต่อมาอีกกลุ่มนึงก็จะมีกลุ่มที่เรียกว่า LDL นะคะ LDL ก็คืออันนี้จัดเป็นไขมันตัวไม่ดีนะคะก็คือไขมันที่มันโดนแบบย่อยมาแล้วเล็กๆนี่แหละแล้วมันหลุดเข้าไปอยู่ในกระแสเลือดนะคะอันนี้จะเป็นไขมันที่ไม่ดี HDL นะคะ H ก็แบบว่า high ให้จำว่าแบบถ้ามันแบบ HDL ก็คือตัวดีเป็นตัวดีที่จะเป็นคนที่แบบว่าพาไอตัวไม่ดีเนี่ยเอาไปทิ้งเอาไปกำจัดที่ตับนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย HDL มีเยอะๆดีหมอเขาถึงแบบว่าจะให้เราเพิ่ม HDL เพิ่ม HDL แล้วก็มาลด LDL นะคะส่วนไตรกลีเซอไรด์นะคะไตรกลีเซอไรด์อันนี้มันเป็นเหมือนแบบว่าเวลาที่เรามีไขมันเยอะๆเข้าไปเกินอ่ะมันก็จะจับเอาไปสะสมนะคะอยู่ในเป็นไตรกลีเซอไรด์แล้วก็ไปสะสมอยู่ในรูปไขมันพอกตามที่ต่างๆได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราอยากได้คือให้มีเยอะๆก็คือ HDL นะคะคอเลสเตอรอลมีได้บ้างนิดนึงนะคะที่คุณจะมีจากร่างกายที่เราสังเคราะห์ได้เองนะคะ LDL ไม่ดีนะคะต่อมาเนี่ยค่ะอันนี้ก็คือเขาจะพูดถึงหน้าที่อะว่า LDL ทำหน้าที่อะไร HDL ทำหน้าที่อะไรตัวสีเหลืองอะมันไม่ดีเวลามันอยู่ในกระแสเลือดเยอะๆเดี๋ยวมันจะไปพอกมันจะไปอุดตันส่วนเจ้า HDL สีเขียวอะมีหน้าที่แบบว่าจับเอาตัวไม่ดีอะเอาไปทำลายนะคะทีนี้ค่ามันก็จะมีค่าบอกว่าอย่างเงี้ย HDL ของเราอะแต่ละช่วงอายุอะมันจะมีแบบว่าแตกต่างกันนะคะส่วนใหญ่เราลูกเพจเราแบบอายุประมาณเท่าไหร่เท่าดาวเนอะ25ค่ะก็ผู้หญิงอะค่ะก็ควรจะมีประมาณ50ส่วนผู้ชายจะมีประมาณสัก40เนาะอายุ20ปีขึ้นไปนะคะผู้หญิงที่แบบว่าควรจะมีมากกว่าเพราะว่าเหมือนผู้หญิงเขามีการสังเคราะห์พวกฮอร์โมนอะไรพวกเนี้ยเยอะกว่าเนาะก็มีโอกาสที่จะมีแบบเรื่องไขมันอะไรพวกนี้เยอะกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ควรจะมีระดับ HEL ที่มากกว่าเนาะถ้าใครไปตรวจเลือดตอนนี้ก็ลองดูไว้ละกันว่าค่าควรจะมีมากกว่า50นะคะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นผู้ชายก็ควรจะมากกว่า40ส่วนตัว total cholesterol นะคะก็ไม่เกิน200นะตัวเลข200จำง่ายๆนะคะส่วน LDL ก็ควรจะต่ำกว่า100นะคะทีนี้ต่อมาว่ามาดูว่ากลไกของร่างกายกับการสังเคราะห์คอเลสเตอรอลนะคะที่บอกว่าเนี่ยนาฬิกาชีวิตเนาะมันก็จะมีช่วงเวลาที่เราแบบแต่ละช่วงเวลาว่าอวัยวะไหนทำงานอันนี้ก็คือจำง่ายๆไปละกันว่าไอ้เจ้าคอเลสเตอรอลเนี่ยมันสร้างตอนเย็นตอน6โมงเห็นมันจะแบบว่าหลัง6โมงอะค่ะมันจะเป็นช่วงเวลาตอนกลางคืนที่ร่างกายอะจะสั่งคอคอเลสเตอรอลนั่นเป็นที่มาว่านึกถึงเพราะว่าเขาจะสั่งคอคอเลสเตอรอลตรงนั้นเพื่อที่จะเตรียมไปให้ใช้เป็นสร้างเป็นพวกฮอร์โมนต่างๆพวกฮอร์โมนเพศพวกฮอร์โมนต่อมไทรอยนะคะแล้วก็พวกคอร์ติซอลอะไรพวกนี้ฮอร์โมนต่างๆเนี่ยตอนกลางคืนอะเขาจะเป็นสร้างเพราะฉะนั้นน่ะก็จะต้องสร้างมาจากคอเลสเตอรอลคอเลสเตอรอลเนี่ยสังเคราะห์ขึ้นมาช่วงพีคนะคะก็คือตอนประมาณทุ่มหนึ่งเพราะฉะนั้นมันเอฟเฟกต์กับอะไรอาหารเย็นถ้าเกิดว่ามื้อเย็นเรากินอาหารที่แบบมีคอเลสเตอรอลเยอะๆเนี่ยร่างกายก็จะแบบโอ้โหมีแหล่งในการเอาไปสร้างไขมันเยอะขึ้นอีกเนาะไปเพิ่มโอกาสในการสะสมคอเลสเตอรอลให้ตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นอาหารมื้อเย็นควรจะเป็นอาหารที่ไขมันต่ำนะคะคอเลสเตอรอลต่ำๆนะเลี่ยงเนื้อสัตว์ได้ก็ดีเพราะว่ามันจะมีโอกาสทำให้เราได้คอเลสเตอรอลจากสัตว์เข้าไปด้วยอย่างนี้เนาะเนี่ยแหละที่มาเอฟเฟกต์นะคะแบบนี้เนาะ
เนี่ยเราก็ไปประยุกต์ใช้กับอาหารมื้อเย็นของเราได้ทีนี้เรารู้แล้วว่าไขมันมันตัวไหนดีตัวไหนไม่ดีมันมาจากไหนนะคะแล้วก็เรามาดูว่าแล้วเราจะจัดการยังไงมีอาหารอะไรที่มันช่วยดูแลระดับคอเลสเตอรอลของเราได้บ้างนะคะอย่างแรกก็คือไฟเบอร์มันทั้งน้ำตาลทั้งไขมันที่บอกประจำเลยว่าก่อนที่จะกินอาหารมื้อใหญ่เรารู้ตัวว่าเราจะไปกินอาหารมื้อใหญ่มื้อหนักนะเราโหลดไฟเบอร์เข้าไปก่อนนะคะใส่แหลงไปใส่เส้นใยละใส่เหมือนใส่แหลงไปดักในกระเพาะเอาไว้อ่ะเมื่อมันมีเส้นใยอ่ะเราอธิบายให้เห็นภาพง่ายๆว่าเวลามีไขมันหรือเวลามีแบบพวกน้ำตาลมีเส้นใยมีเรามีเส้นใยอยู่มันจะไปจับเอาไว้ไงจับเหมือนกักเอาไว้อ่ะเพื่อที่จะให้มันค่อยๆเหมือนมีตะแกรงกรองอีกชั้นนึงก่อนที่จะปล่อยให้ไขมันกับพวกน้ําตาลเข้าสู่กระแสเลือดไปได้นะคะอย่างน้อยถ้ามันแบบว่าดักเอาไว้ได้ส่วนหนึ่งก่อนมันก็ช่วยลดปริมาณที่จะเข้าไปในอยู่สู่กระแสเลือดนะและมันยังทําให้แบบว่าไอ้ไม่ว่าจะเป็นน้ําตาลหรือว่าเป็นไขมันเนี้ยมันเข้าแบบค่อยๆเข้าอ่ะเข้าช้าๆเข้าแบบคงที่มันก็จะทำให้พวกน้ำดีหรือพวกอินซูลินอ่ะเขาทำงานทันเขาไม่ต้องแบบวิ่งปู๊ดออกมาจับเยอะๆอะไรเงี้ยเขาค่อยๆทำงานเป็นตามจังหวะแบบเนี้ยจะดีกว่านะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งอ่ะเมื่อเรามีระดับน้ำตาลมีระดับไขมันในกระแสเลือดที่มันแบบเบาๆช้าๆคงที่เราก็จะหนึ่งมีพลังงานอยู่ในร่างกายได้นานเราก็จะอิ่มนานนะคะอยู่ท้องสองก็คือว่ามันจะทำให้เหมือนกับว่าพลังงานมันไม่เหลือสะสมอ่ะนึกออกไหมคือถ้าเกิดว่ามันเข้าไปในกระแสเลือดเยอะๆคือทั้งไม่ว่าจะเป็นน้ำตาลหรือไขมันมันก็เอาไปเป็นพลังงานอ่ะถ้าพลังงานมันพุ่งเข้าไปเยอะในช่วงตอนนั้นอ่ะเราได้พลังงานเข้าไปเยอะเลยแล้วเราไม่ใช้การใช้พลังงานก็คือแบบว่ากล้ามเนื้อขยับเอากลูโคสไปใช้แล้วเรากินแล้วเรานั่งเฉยๆเนี่ยไม่ได้ใช้อีกเพราะฉะนั้นมันก็เหลือนะว่ามีส่วนต่างของพลังงานเข้าไปแต่ไม่ได้ใช้เหลือปุ๊บก็ไปสะสมในรูปของสุดท้ายอ่ะไม่ว่าจะเป็นคาร์โบไฮเดรตหรือว่าจะเป็นไขมันอะไรที่เรากินไปสุดท้ายอ่ะมันจะสะสมในรูปของไขมันทางนั้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพลังงานมันเข้าไปแบบทีละนิดทีละนิดเราก็มีการขยับใช้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆปุ๊บมันก็ไม่เหลือสะสมไงนะคะเขาเรียกว่าการเผาผลาญด้วยนะคะก็เป็นแบบเป็นการจัดการแบบพลังงานที่แบบฉลาดอีกวิธีหนึ่งนะคะให้มันไม่เหลือสะสมเมื่อไหร่ที่พลังงานเกินปุ๊บอ่ะมันก็จะไปสะสมแล้วมันจะกลายเป็นไขมันจะกลายเป็นน้ำหนักที่มากขึ้นนะคะเราต้องไปจัดการมันอีกเนาะเพราะฉะนั้นอย่าลืมโหลดไฟเบอร์กินผักกินผลไม้กินอะไรที่มันเป็นเส้นใยนะคะเข้าไปก่อนที่จะกินอาหารมื้อหนักนะคะอาหารฝรั่งอ่ะเวลาที่เขาเสิร์ฟอ่ะตอนนี้เข้าใจแล้วว่าทำไมต้องมีสลัดก่อนทำไมไม่เอามาลงพร้อมๆกันเนี่ยแหละเป็นเหตุผลนะคะว่ากินผักกินสลัดก่อนใช่ป่ะหลังจากนั้นก็จะเป็นพวกซุปใช่ไหมซุปก็เหมือนกับว่าก็ย่อยง่ายใช่ไหมแล้วต่อมาค่อยเป็นมื้อใหญ่นะคะมื้อเนี่ยใส่เส้นใยลงไปก่อนนะคะต่อมานะคะ good fat ทำไมไขมันมันดูแลไขมันงงไหมบอกว่าไขมันไม่ดีแต่จริงๆแล้วเมื่อกี้นี้เราก็เห็นแล้วใช่ไหมว่าร่างกายเราจำเป็นต้องใช้เนาะมันต้องไปสร้างเป็นฮอร์โมนอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหมแล้วมันก็ไปเป็นผนังเซลล์ลองนึกภาพว่าถ้ามันมีไขมันตัวไม่ดีกับไขมันตัวดีแล้วเขาเอาไขมันตัวดีในที่นี้คือเพื่อพวก HDL หรือเป็นพวกไขมันดีๆจากพืชอย่างเงี้ยเอาไปทำเป็นผนังเซลล์แทนมันก็ดีกว่าที่ไปเอาไขมันตัวไม่ดีจากสัตว์ไขมันจากไขมันอิ่มตัวพวกนี้มาใช้ถูกปะเพราะฉะนั้นก็เป็นที่มาว่า good fat มันไปจัดการกับ bad fat ได้ต่อจาก good fat ก็คือ good carb เพราะว่า good carb ในที่นี้มันก็คือคาร์บเชิงซ้อนคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนก็คือข้าวแป้งที่เป็นแพ็กเกจมาร่วมกับเส้นใยนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นน่ะมันก็วกกลับไปข้อหนึ่งอีกว่าเส้นใยอ่ะก็สำคัญนะคะนั่นแล้วไอ้พวกทั้งหลายที่ผ่านมา3ข้อทั้งไฟเบอร์ทั้ง good fat ทั้ง good carb มันอยู่ในไหนอ่ะมันอยู่ในโฮลฟู้ดก็คือว่าถ้าเกิดว่าคุณกินอาหารแบบจากธรรมชาติที่มันไม่ผ่านโปรเซสอย่างเช่นแบบว่ากินหัวมันกินหัวเผือกกินข้าวไม่ขัดสีกินผลไม้แบบมาจากผลไม้สดอย่างเงี้ยนะคะแปรรูปน้อยที่สุด
นั่นแหละคือได้มาเป็นแพ็กเกจนึกออกไหมยังไม่ได้ถอดเสื้อถอดผ้าอะไรออกอย่างนี้มาเป็นแพ็กเกจแต่ว่าถ้าเกิดว่าไกลเราไปผ่านโปรเซสเยอะๆปุ๊บมันขัดออกไปหมดแล้วอะไฟบงไฟเบอร์ทั้งหลายสีสันอะไรทั้งหลายเอาออกหมดแล้วอะมันคือการแบบเป็นซิมเปิลละอะไรที่เราได้มาง่ายๆอะมักจะอันตรายนะคะพวกและยิ่งน้ำตาลที่เราแบบเติมลงไปในพวกเครื่องดื่มหรืออาหารนั่นอะเป็นการคอนซูมเข้าไปง่ายๆเข้าไปอีกนะหรือพวกน้ำมันที่แบบเติมน้ำมันที่ใช้ทอดอะไรอย่างเงี้ยถ้ามันปริมาณมากเกินไปอย่างเงี้ยมันก็ได้ง่ายก็อันตรายจำตัวเลขได้ปะคราวที่แล้วอะ661นะคะ6ช้อนนะ6ช้อนชาของน้ำตาล6ช้อนชาของน้ำมันแล้วก็1ช้อนของเกลือนะคะ1วันเนี่ยไม่ควรจะเกินไปกว่านี้นะคะต่อมาเอาตัวดาวออกไปดิมันบังอ่ะสิ่งที่ดีนะคะที่ในการที่จะแบบอาหารที่จะช่วยในการดูแลเรื่องไขมันอีกก็คือจะเป็นพวกกลุ่มตระกูลพืชเปลือกอ่อนนะคะเล็กกูมหรือพวกแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพี่เหรอถั่วเปลือกอ่อนทั้งหลายโดยเฉพาะพวกถั่วเหลืองถั่วเหลืองมีประโยชน์มากเลยอ่ะเขามีสารแบบทั้งไฟโตเอสโตรเจนแล้วก็มีวิตามินมีสารอะไรต้านอนุมูลอิสระอะไรในตัวเขาอีกที่มีประโยชน์มากนะคะแล้วก็พวกถั่วแระนะคะถั่วแระญี่ปุ่นอันเนี้ยเขามีทั้งเส้นใยมีทั้งกู๊ดแฟตนะคะแล้วก็มีโปรตีนแล้วมันเป็นโปรตีนที่มันแบบว่าสมบูรณ์ใกล้เคียงเนื้อสัตว์อ่ะมันจะมีพวกบรันเชนอะมิโนแอซิดที่เขาเอาไปสร้างเป็นพวกกล้ามเนื้อใช้สร้างอย่างเงี้ยมีครบนะคะทุกตัวนะคะเพราะฉะนั้นต่อไปเนี้ยเพิ่มปริมาณพวกถั่วเปลือกอ่อนนะคะกินเข้าไปให้มากขึ้นนะคะนอกจากนี้นะอันนี้ก็คือยกตัวเด็ดๆขึ้นมาให้ดูเลยละกันนะคะจะได้แบบว่าเวลาเห็นปุ๊บจะได้จำได้ว่าเอาเพิ่มพวกนี้เข้าไปโหลดเข้าไปก่อนที่จะไปกินอาหารมื้อหนักไขมันเยอะๆก็ได้เนาะทีเนี้ยเขาบอกว่าให้เพิ่มไขมันตัวดีใช่ป่ะเนี่ยคืออาหารที่เพิ่มไขมันตัวดีอะเมื่อกี้ก็คือพวกถั่วเหลืองถั่วและญี่ปุ่นใช่ไหมไอ้ไขมันตัวดีก็คือ HDL นะคะตัวข้าวโพดนะคะข้าวโพดก็จะช่วยเพิ่มตัว HCL ได้นะยกอันที่มีงานวิจัยมานะคะก็ข้าวโพดก็จะมีสีเหลืองกับสีม่วงเนาะถ้าเกิดว่าเป็นสีม่วงอ่ะมันจะมีตัวแอนโทไซยานินนะซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระซึ่งมันดีต่อระบบหลอดเลือดและหัวใจได้ด้วยนะคะแล้วก็ข้าวโพดนะอาจารย์เราบอกว่าสียิ่งเหลืองนะคะยิ่งมีสารเฟอร์ลูริกแอซิดที่เป็นแอนตี้ออกซิแดนต์เยอะนะคะข้าวโพดเหลืองๆดีและส่วนที่มีประโยชน์ที่สุดก็คือไอ้ตรงเม็ดเล็กๆที่มันอยู่ข้างในที่มันใกล้กับสางข้าวโพดอะตรงนั้นอะที่ติดใกล้สางที่สุดตรงนั้นอะมีเยอะที่สุดนะคะตรงเป็นส่วนที่ดีที่สุดเพราะฉะนั้นเวลาฝานนะพยายามฝานให้มันใกล้ๆกับสางมันนะคะต่อมานะคะแอปเปิ้ลเขาบอกว่าอะไรนะแอปเปิ้ลวันละผลจะทำให้ห่างไกลจากโลกแล้วก็จะช่วยในเรื่องของน้ำหนักด้วยเพราะว่าในแอปเปิ้ลนะเขาจะมีเส้นใยละลายน้ำค่ะเส้นใยละลายน้ำมันจะ soluble fiber มันจะช่วยชั้งชะลอการดูดซึมน้ำตาลแล้วมันก็จะช่วยจับกับพวกน้ำดีจับไขมันอะไรพวกนี้ได้ด้วยนะคะก็ถ้าเป็นสีเขียวอ่ะมันจะดีที่น้ำตาลต่ำแล้วก็มีเพคตินเยอะถ้าเกิดว่าเป็นสีแดงนะคะก็จะมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงกว่านะคะก็มีข้อดีต่างกันไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนาะกินเปลือกได้ด้วยอ่ะก็ดีแต่ว่าก็เลือกแอปเปิ้ลที่มันออร์แกนิกละกันนะคะต่อมาก็เป็นพวกมะเขือม่วงกระเจี๊ยบเขียวนะคะอันนี้ก็จะมีพวกเส้นใยละลายน้ำนะคะแล้วก็เจ้ามะเขือเนี่ยอะไรที่เวลากินแล้วเรารู้สึกเป็นเมื่อยๆอ่ะคือจะมีเส้นใยชนิดละลายน้ำซึ่งเส้นใยเหล่านั้นน่ะมันจะเหมือนกับว่าไปเป็นร่างแห่แล้วก็จะดักจับได้ดีอะค่ะพวกไขมันแล้วก็พวกน้ำตาลนะบางทีเวลามันดักจับน้ำดีจับอะไรไว้ได้ด้วยอย่างเงี้ยมันแล้วมันมีตัวมันเป็นเส้นใยใช่ป่ะมันเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมเวลาเราย่อยแล้วเราย่อยแบบช้าช้าย่อยไม่ทันมันจะกลายไปเป็นผ่านลงไปสู่ลำไส้นะคะก็พาเหมือนพาออกอะถ่ายออกไปด้วยเนาะเออดีอะจับเอาไว้แล้วก็พาออกนะช่วยให้เราขับถ่ายได้อีกนะคะต่อมาก็เป็นพวกกูน้ำมันนะคะน้ำมันโอลีฟออยล์น้ำมันอะโวคาโดนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนที่เป็นไขมันดีแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็อย่าให้เกิน6ช้อนชาต่อวันนะอะโวคาโดอย่างเงี้ยถ้าคือเขามีส่วนที่เป็นแฟตที่ดีมีกู๊ดแฟตแต่อย่าลืมว่าแฟต
ถ้าสมมุติว่ามันเข้าไปอ่ะมันก็เป็นนับเป็นพลังงานนะพลังงานจากไขมันนี่คือเท่ากับ9คือแบบเป็น2เท่าของพลังงานจากโปรตีนแล้วก็จากพลังงานของคาร์โบไฮเดรตนะเพราะพลังงานแต่ละอันน่ะมารวมกันแล้วก็เป็นโททอลพลังงานของร่างกายถ้าพลังงานเกินก็สะสมเป็นไขมันนะคะเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมแตกออกมาเป็นพลังงานด้วยเวลากินถ้าสมมุติว่ากินอะโวคาโดเยอะแล้วก็ไปลดปริมาณพลังงานจากส่วนอื่นเข้าไปแต่ยังไงอ่ะกินไปจากพืชแบบเนี้ยก็ดีกว่าคอนซูมแบบเป็นในรูปแบบน้ำมันมันเนาะทีเนี้ยในน้ำมันแต่ละชนิดค่ะเขาก็จะมีสัดส่วนของไขมันแต่ละอย่างแตกต่างกันด้วยเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยการนำมาใช้อ่ะก็จะใช้ต่างกันอธิบายง่ายๆละกันนะจำง่ายๆว่าถ้ามันก็จะมีส่วนที่เป็นเรียกว่าอิ่มตัวไขมันอิ่มตัวกับไขมันไม่อิ่มตัวไม่อิ่มตัวจะแบ่งเป็นเชิงเดี่ยวเชิงซ้อนนะคะพวกนั้นนะก็จะได้แก่พวกโอเมก้า3โอเมก้า6นะคะพวกนั้นนะ EPA DHA นะก็จะเป็นกลุ่มของไขมันไม่อิ่มตัวซึ่งเป็นไขมันที่ดีนะคะส่วนไขมันอิ่มพออิ่มตัวอ่ะก็ให้จำแบบอิ่มมันจะอ้วนนะอิ่มก็คือมันจะตัวแน่นๆตัวหนักๆนะถ้าเพราะฉะนั้นถ้าไขมันอิ่มตัวเนี้ยไม่โอเคได้เยอะไม่โอเคนะคะแต่ว่าพอมันอิ่มอ่ะมันก็เหมือนกับว่าพันธะมันเกาะกันแน่นนะคะถ้าเกิดว่าไม่อิ่มอ่ะมันเหมือนแบบพันธะมันเป็นเชิงเดี่ยวอะไรอย่างเงี้ยมันเกาะกันได้ไม่เสถียรเพราะฉะนั้นเวลาโดนความร้อนไอ้ตัวที่มันอิ่มอ่ะมันจะไม่ค่อยแตกออกเป็นอนุมูลอิสระง่ายเท่ากับตัวที่มันไม่อิ่มนะคะเพราะฉะนั้นพวกไขมันไม่อิ่มตัวเวลาโดนความร้อนสูงๆนานๆก็มีโอกาสที่จะกลายไปเป็นไขมันอนุมูลอิสระซึ่งมีโทษต่อร่างกายได้นะคะมันก็เลยเป็นที่มาว่าเราต้องเลือกใช้น้ำมันในการประกอบอาหารให้ถูกด้วยนะคะว่าแบบไหนถ้ามันไม่พวกกลุ่มไม่อิ่มตัวไปใช้โดนความร้อนนานๆเดี๋ยวมันกลายไปเป็นอนุมูลอิสระไม่ดีอีกนะคะทีนี้การเลือกนะก็ถ้าเกิดว่าเป็นทอดนะคะก็เลือกที่มันมีนอกจากสัดส่วนของอิ่มกับไม่อิ่มแล้วเนี่ยเราต้องดูที่จุดเดือดจุดเกิดควันนะคะเมื่อไหร่ที่มันเกิดออกมาเป็นเกิดควันแล้วนี่คือหมายความว่ามันแบบพันธะมันแตกแล้วมันก็ออกกลายมาเป็นควันอันนั้นแหละถ้าเราเห็นเป็นควันขาวๆควันดำๆออกมานั่นน่ะอันตรายนะมีนั่นแหละอนุมูลอิสระจะเกิดขึ้นได้แล้วเพราะฉะนั้นถ้ามันมีจุดเกิดควันสูงๆอะค่ะก็โอกาสที่มันจะแตกมันก็โดนทนความร้อนได้ดีกว่านั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นจำไปเลยละกันง่ายๆเล่ามาทั้งหลายถ้าเรามีแค่ขวดเดียวแบบไม่ต้องจำก็เลือกน้ำมันลำข้าวก็ได้ค่ะมันได้ทั้งผัดทั้งทอดนะคะที่บ้านดาวก็จะใช้น้ำมันลำข้าวนะคะเป็นหลักแล้วก็จะมีน้ำมันเมล็ดชานะคะเอาไว้ผัดบ้างค่ะคือจริงๆน้ำมันเมล็ดชาก็ได้นะทั้งผัดทั้งทอดเลยแต่ว่าราคามันค่อนข้างจะแพงนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเอาไปทำสลัดอะไรพวกนี้ก็ใช้พวกน้ำมันงาน้ำมันมะกอกอะไรอย่างเงี้ยทำน้ำสลัดนะก็จะดีแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นพวกกลุ่มน้ำถ้าทอดอะน้ำมันปาล์มนะคะมันก็ใช้ได้ใช้ทอดได้เหมือนกันน้ำมันหมูก็ใช้ทอดได้เหมือนกันเพราะมันเป็นค่อนข้างมีความอิ่มตัวและจุดเกิดควันสูงแต่ว่าเนื่องจากมันมีสัดส่วนของกรดไขมันอิ่มตัวเยอะไงมันก็ทำให้เราอ้วนง่ายกว่านะคะเพราะฉะนั้นเวลารับเข้าไปเยอะมันก็ไม่ดีนะคะแต่ว่าเอามาทอดแล้วมันจะอร่อยเนาะอร่อยเดี๋ยวก็กินเยอะอีกอะเอาน้ำมันลำข้าวนี่แหละนะคะอันนี้เมื่อกี้คือจุดเกิดควันที่บอกนะยิ่งสูงนะคะยิ่งใช้ทนความร้อนได้นะคะต่อมานะคะสิ่งที่จะเพิ่ม HDL ได้อีกอย่างหนึ่งก็คือการออกกำลังกายนะการงดสูบบุหรี่การลดน้ำหนักแล้วก็การกินดีนะคะแล้วก็มีทานแอลกอฮอล์เหมาะสมนะแอลกอฮอล์บางอย่างกินแล้วมันดีต่อร่างกายนะอย่างเช่นพวกดื่มไวน์เนาะเพราะในไวน์เขาก็มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงนะคะแล้วก็ปัจจัยที่ดูแลหัวใจให้แข็งแรงก็เนี่ยอาหารออกกำลังกายจำกัดความเครียดพวกเนี้ยทุกโรคแหละเรารู้อยู่แล้วแต่เมื่อกี้นี้เรารู้อยู่แล้วเนาะเราก็เลยมาเข้าใจมากขึ้นว่าไขมันมันมีหน้าที่ยังไงมันอยู่ตรงไหนและเราจะจัดการไม่ให้มันเข้าไปเยอะได้ยังไงอะไรนอกจากอาหารเข้าใจกลไกแล้วนะคะก็คิดว่าวันนี้จบแล้วนะเรื่องไขมันเพราะฉะนั้นเอาง่ายๆเลยอะคีย์เมสเสจของวันนี้ก็คือไขมันอืม
พฤติกรรมแย่ๆอะไรทั้งหลายสมมติที่ผ่านมาเราจะน้ําตาลสูงน้ําตาลในเลือดสูงเราจะแบบว่าน้ําตาไขมันในเลือดสูงอ่ะเราจัดการได้นะตอนนี้ด้วยการกินอาหารที่มีเส้นใยมากขึ้นแล้วเราจะป้องกันไม่ให้มันเข้าไปเพิ่มมากไปกว่านี้ได้ด้วยการกินอาหารที่เป็นเส้นใยเป็นโฮลฟู้ดให้มากขึ้นนะคะเราเริ่มจากอาหารได้ก่อนเพราะวันนึงเราทำบ่อยอ่ะเรากินอาหารหลายมื้อนะยังมีมื้อย่อยมีมื้ออะไรอีกนะจัดสัดส่วนของแต่ละมื้อให้เหมาะสมนะอันนี้จะพูดถึงมื้อเย็นเพราะว่าสำคัญกับมื้อเย็นเพราะว่ามื้อเย็นเป็นไอช่วงตอนเย็น6โมงทุ่มหนึ่งเป็นต้นไปเนี่ยจะเป็นช่วงที่สังเคราะห์คอเลสเตอรอลเนาะพอสังเคราะห์ปุ๊บเนี่ยถ้าเราเอาวัตถุดิบไปให้มันเยอะมันก็สร้างได้เยอะอีกและแถมถ้าจำได้นะช่วงเย็นจะเป็นช่วงที่เราแบบเผาผลาญได้น้อยกว่าเช้าและกลางวันมันเอาไปสร้างได้เยอะและยังเผาผลาญน้อยมันยังเหลือเก็บเยอะเนี่ยเพราะฉะนั้นอาหารมื้อเย็นนี่ต้องเป็นอาหารที่พลังงานต่ำนะคะไขมันต่ำนะเหมาะมากเลยที่มื้อเย็นเนี่ยที่เขาบอกว่าตอนเย็นให้กินพวกสลัดจริงปะแต่ถ้าคุณกินสลัดที่แบบไขมันเยอะในน้ำสลัดเนี่ยก็ไม่โอเคเนาะแต่ก็กินในรูปแบบที่เป็นโฮลฟู้ดเนาะอย่างเงี้ยโอเคนะเอาไปจัดการกับมื้อเย็นและอีกอย่างนึงจะอธิบายว่าทำไมเส้นพวกจุลินทรีย์พวกโปรไบโอติกนี้ก็มีส่วนช่วยเราได้นะโปรไบโอติกมันทำหน้าที่อะไรรู้ป่ะมันย่อยมันจับน้ำดีไปย่อยไปจัดการกินน้ำดีมันเอาน้ำดีไปทิ้งอ่ะน้ำดีสร้างจากอะไรสร้างจากคอเลสเตอรอลใช่ป่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าน้ำดีมันถูกจับไปทิ้งอ่ะมันก็จะสร้างใหม่ร่างกายก็จะตั้งสร้างน้ำดีขึ้นมาใหม่เพราะมันต้องมาย่อยไขมันทุกแบบที่เรากินเข้าไปใช่ป่ะพอมันต้องสร้างใหม่น้ำดีสร้างจากคอเลสเตอรอลมันก็เลยเป็นการดึงเอาคอเลสเตอรอลในร่างกายมาใช้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะช่วยลดระดับของคอเลสเตอรอลในร่างกายได้เป็นที่มาว่าทำไมเขามาโฆษณาว่ากินโปรไบโอติกลดช่วยลดไขมันได้ช่วยลดน้ำหนักได้อะไรต่างๆเนี่ยมันคือกลไกแบบนี้นะคะแล้วไม่ใช่ว่าเราจะแบบเฮ้ยอย่างนี้ก็กินโปรไบโอติกดิดีใช่ป่ะมันจะไปลดคอเลสเตอรอลแต่อย่าลืมว่าเรากินเขาเข้าไปแล้วอ่ะเราต้องมีอาหารให้เขาด้วยนะเพราะฉะนั้นเขาจะได้โตแล้วจะได้เพิ่มปริมาณให้เราเยอะๆแล้วก็มันต้องหลากหลายด้วยมันต้องแบบหลายสายพันธุ์แล้วก็โปรไบโอติกตัวสายพันธุ์หลักๆที่มันจัดการกับน้ำดีอ่ะมันชื่อแลคโตบาซิลัสนะคะทุกสายแทบๆทุกสายพันธุ์เลยเขาสามารถจับน้ำดีไปทิ้งได้นะคะแล้วก็เนี่ยกินอาหารที่เป็นเส้นใยและถ้าเกิดว่าเป็นเส้นใยประเภทที่เป็น soluble fiber ได้ก็จะดีจะได้ช่วยทั้งชะลอการดูดซึมน้ำตาลด้วยแล้วก็เป็นร่างแห่แล้วก็เพิ่มมวลอุจจาระด้วยนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้เรามีไลฟ์พูดถึงเรื่องของ resistant starch นะคะอันนั้นก็คือเป็นพวกแป้งที่ทนการย่อยเป็นการเปลี่ยนโมเลกุลการเรียงตัวของโมเลกุลแป้งให้มันซับซ้อนมากขึ้นง่ายๆนะคะแล้วทำให้ย่อยยากพอย่อยยากมันก็คือแบบค่อยๆปล่อยพลังงานออกมานึกออกป่ะแล้วเสร็จปุ๊บมันก็จะส่งพอย่อยยากใช่ป่ะโอ๊ยไม่ย่อยละส่งไปลำไส้ละกันก็เอาไปถึงลำไส้ใหญ่มันก็จะเป็นที่อยู่ของโปรไบโอติกต่างๆจุลินทรีย์ต่างๆได้อาหารเยอะเหลือเยอะเลยพวกเราอะไรอย่างเงี้ยการกินพวก resistant starch ก็เป็นพรีไบโอติกที่ดีเป็นอาหารโปรดของจุลินทรีย์ในลำไส้อยู่ดีนะคะที่พูดว่าไฟเบอร์เป็นอาหารของจุลินทรีย์ในลำไส้ใช่แต่มันจะมีไฟเบอร์บางอย่างที่มันชอบอะเวลาที่แบบกินแล้วมันโอ้โหกินแล้วมันแฮปปี้กินแล้วมันได้ขยายพันธุ์เหมือนแบบว่าเป็นตัวปุ๊บได้แล้วมันได้ขยายพันธุ์ได้ดีอะเขาเรียกว่าพรีไบโอติกมันก็จะเป็นเส้นใยบางอย่างเนี่ยอยู่ใน resistant starch อย่างเงี้ยเส้นใยในแอปเปิ้ลเส้นใยในกล้วยนะคะพวกเผือกพวกมันอย่างเงี้ยแล้วก็มันแก้วแก่นตะวันนะคะอันนี้เป็นเส้นใยที่แบบอาหารโปรดจุลินทรีย์ในลำไส้เนาะทีนี้มาดูกันว่าเราต้นก้าวฟ้าใสขายของละงั้นอยากได้ตัวช่วยง่ายๆว่าแบบเดี๋ยวจะไปกินมื้อใหญ่แล้วว่าทำไงดีโหลดจะไปกินบุฟเฟ่นะคะไม่เป็นไรใช้ชีวิตได้ปกติเรารู้หลักแล้วนี่ใช่ไหมว่าจะไปจัดการชะลอไม่ให้ไขมันดูดซึมเข้าไปเยอะๆแล้วมันจะได้แบบพาออกไปได้ทันร่างกายจัดการได้ทันไม่เหลือพลังงานเยอะด้วยการโหลดเส้นใยลงไปแล้วก็โหลดเส้นใยดีๆนะคะก็เช่นกินพวกเนี่ยค่ะขนมที่มีเส้นใยเยอะนะเฮลตี้สแน็คอันนี้ที่ร้านมีขายแล้วนะมีแกนไบต์นะคะของน้องใหม่ที่เขาเป็นแบบบล็อกเกอร์สายออกกำลังกายอันเนี้ยเราเห็นพัฒนาการเขามาตั้งแต่เปิด
2 ปีก่อนน่ะเขาแบบว่าเป็นสายออกกําลังกายแล้วเสร็จแล้วอ่ะก็ชวนมากินแพนเบทเพราะว่าเขาเป็นเพื่อนกับน้องมาร์เก็ตติ้งเนาะแล้วก็เลยแบบว่าชวนกันมาแล้วก็มารู้จักแพนเบทแล้วก็หันมาเริ่มทานแพนเบทแล้วออกกําลังกายอ่ะเออแล้วก็แบบว่ากล้ามก็จะสวยลีนนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเนี่ยมันกลายไปเป็นแบบไลฟ์สไตล์ของเขาแล้วเสร็จแล้วเขาก็หานู่นหานี่ถ่ออกมาแล้วอันเนี้ยมันก็เป็นผลิตภัณฑ์ของเขาอันนึงซึ่งเราก็กินอยู่นะมันพกง่ายแล้วมันอร่อยอ่ะมันแบบว่าติดตัวไว้เป็นตัวช่วยว่าเมื่อไหร่ที่เราจะไปกินอาหารมื้อหนักก็ติดเอาไว้ก็ได้นะแล้วก็หรือบางทีเวลากินข้าวเราเป็นไหมว่ารู้สึกว่าอยากกินขนมอ่ะเราก็จะกินอันนี้เข้าไปแทนเพราะด้วยความที่เขามีเส้นใยที่ดีใช่ไหมกินเข้าไปแล้วมันแบบจะรู้สึกมันเหมือนเป็นขนมด้วยอ่ะมันมีน้ําตาลนิดๆนะคะน้ําตาลจากช่อดอกขาวแล้วมันแบบไปฟูอยู่ท้องหรือลูกนะคะเด็กๆนะที่แบบเขาจะกินขนมหวานอะไรอย่างเงี้ยก่อนที่เขาจะแทนที่แบบจะให้เขาไปกินเค้กกินอะไรอย่างเงี้ยให้กินแบบนี้บ้างอ่ะสัก2-3 ชิ้นแล้วเขาก็ค่อยกินเค้กกินเค้กกินโดนัทด้วยแต่ว่าอยู่ต้องกินอันเนี้ยด้วยแบบเนี้ยมันก็เหมือนทําให้เขาได้เส้นใยเข้าไปเพื่อไปชะลอการดูดซึมน้ําตาลจากเค้กหรือโดนัทตรงนั้นน่ะหรือว่าไหนอาหารมื้อไหนที่เขาแบบกินข้าวมันไก่กินข้าวหมูแดงกินข้าวต้มที่มันไม่มีไฟเบอร์อ่ะคือเราจะรู้สึกว่าของขวัญที่เราให้ลูกได้คนที่เรารักได้ตอนนี้ก็คือการดูแลอาหารการกินของเขาตั้งแต่ตอนนี้อ่ะเพราะพฤติกรรมอะไรทั้งหลายเหล่านั้นทั้งหลายอ่ะมันแก้ได้ด้วยอาหารหมดเลยแล้วมันก็อาหารก็ทำลายได้หมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเรารู้อยู่แล้วว่าชีวิตเด็กอ่ะเขาต้องกินของหวานเพราะฉะนั้นเราก็หัดให้เขากินขนมของหวานที่มันมีเส้นใยเข้าไปบ้างนะคะเขาจะได้กินได้อะไรเงี้ยก็หาวิธีล่อหลอกให้กินเป็นการเทรดออฟกันกับขนมที่กินอยู่อะไรเงี้ยอย่างน้อยก็ช่วยผ่อนหนักเป็นเบาได้นะคะเหมือนกันแล้วก็อีกอันนึงก็คือแกโนล่านะแกโนล่าของต้นกล้าฟ้าใสอันนั้นก็รวมสารพัดเส้นใยเลยค่ะคือนอกจากจะได้เส้นใยนะเวลาที่คุณกินพวกเนี้ยแล้วมันเป็นโฮลฟู้ดนะอันนี้คือไม่ค่อยแปรรูปคือจริงๆแล้วก็เอาถั่วต่างๆมาแค่ปนกันเฉยๆอ่ะก็ยังได้ประโยชน์จากเขาอยู่อ่ะเออจากพวกถั่วทางธัญพืชทั้งหลายเส้นใยที่ดีมากๆนะการขับถ่ายดีพอขับถ่ายออกไปอ่ะนึกออกป่าวว่าคุณไม่มีอุจจาระเหม็นๆค้างอยู่ในลำไส้อ่ะมันก็ทำให้ลำไส้ดีพอลำไส้ดีลำไส้เป็นที่อยู่ของพวกโปรไบโอติกทั้งหลายเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นที่อยู่จุลินทรีย์อ่ะเราทำบ้านเขาให้น่าอยู่เขาก็อยากมาอยู่เขาก็อยากเติบโตขยายพันธุ์ออกลูกออกหลานให้เรานะคะต่อมาอันนี้ก็ง่ายอันนี้ต้องมีติดตู้เย็นตลอดเหมือนกันนะคะสำรองขิงคืออันเนี้ยเส้นใยของลูกสำรองอ่ะเป็นเส้นใยละลายน้ำเลยในขวดเล็กๆที่ถือเนี่ยเท่ากับเส้นใยเท่ากับผัดผัก1 จานนะคะอันนี้เราก็จะติดไว้เหมือนกันว่าเวลาที่แบบไม่ได้กินเส้นไม่มื้อไหนที่ไม่มีผักเราก็เราก็จะกินอันนี้มันจะทําให้เราขับถ่ายได้เป็นปกติเหมือนเวลาที่เรากินผักกินอะไรเยอะๆจะให้มานั่งกินผัดผักกินสลัดตลอดเวลามันก็ไม่ได้เนาะบางทีเราก็อยากจะกินอะไรอย่างที่ใช้ชีวิตเป็นปกติให้มันแฮปปี้อ่ะแต่หาตัวช่วยอะไรแบบเนี้ยที่มันดีต่อสุขภาพแล้วมันแบบออกฤทธิ์แบบเนี้ยถ้าเรารู้กลไกมันเราก็ใช้มันได้ถูกนะคะเนี่ยสำรองขวดเล็กแบบเนี้ยแล้วอีกอย่างนึงนะคือพอโปรไบโอติกแข็งแรงใช่ไหมคือมันเป็นเส้นใยละลายน้ำใช่ไหมแล้วมันก็เป็นอาหารของน้องจุลินทรีย์ในลำไส้ด้วยอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีผลต่อระบบภูมิคุ้มกันเนาะเพราะว่าน้องๆเขาอะก็เกี่ยวกับมีความเกี่ยวเนื่องกับการสร้างภูมิคุ้มกันอีกนะคะและในตัวทั้งสำรองทั้งขิงนะเขาก็พูดมาแล้วในเรื่องของภูมิคุ้มกันด้วยแล้วจับมารวมฟีเจอริ่งกันอีกแล้วในขิงมีอะไรน้ำมันหอมระเหยใช่ไหมมีโวลาไทล์ออยซึ่งออยมันก็เข้าไปจัดการกับเชื้อโรคกับแบคทีเรียได้อีกเนาะต้านเซลล์มะเร็งอะไรพวกนี้ได้อีกโอ้ประโยชน์มันเยอะแยะมากนะคะในการสมุนไพรอ่ะแล้วเอามารวมกันกับไฟเบอร์อ่ะเป็นไอเทมที่ดีมากเลยนะเอออันนี้คือแนะนำแล้วก็ไม่ได้เติมน้ำตาลนะเราไม่ได้เติมน้ำตาลแต่ว่าเราใช้หญ้าหวานนะคะเพื่อที่ให้เขาหวานแบบไม่มีแคลอรี่นะแคลอรี่ก็ต่ำด้วยนะ IF ช่วงที่ทำ IF ก็กินได้นะกินเข้าไปให้อยู่ท้องรู้สึกว่ายังไม่ถึงเวลากินนะคะก็กินสำรองได้นะเพื่อจะได้อยู่ท้องฟูในท้องไม่ต้องแบบหิวและทนต้องมาทนหิวอะไรอย่างนี้นะคะต่อมานะคะก็เนี่ยแหละค่ะไอเทมกิมจิเนาะกิมจิอันเนี้ยช่วยมีทั้งตัวมันดีมากเลยนะมันมีทั้งโปรไบโอติกสดแล้วมันก็มีทั้งเส้นใยที่ดีกับเขาแล้วยังมีพวกสมุนไพรที่มีกลิ่นทั้งหลายนะ
มีน้ำมันหอมระเหยแล้วก็อร่อยด้วยนะคะแล้วก็สายพันธุ์ของจุลินทรีย์ที่อยู่ในกิมจินะมันเป็นแลคโตบาซิลัสค่ะแล้วก็ยังมีสายพันธุ์แบบเฉพาะที่เจอในกิมจิมันชื่อแลคโตบาซิลัสซาเคไอซึ่งตัวนี้มีผลในการลดเส้นรอบวงของเอวลดน้ำหนักได้ด้วยนะคะคุมน้ำหนักได้ดีแล้วอันนี้เหมาะที่จะกินแบบทุกมื้อเลยกินได้นะคะหลังมื้ออาหารนะคะแล้วก็ต่อมาทางน้องทางขวานะก็จะเป็นพวกน้องเห็ดน้องตระกูลเห็ดน้องเห็ดเนี่ยเขาจะมีเบต้ากลูแคนซึ่งดีกับระบบภูมิคุ้มกันแล้วก็มีเส้นใยที่ดีนะคะก็มีขายที่ต้นกล้าฟ้าใสซื้อไปนะคะก็สามารถที่จะแบบว่าแช่ช่องฟีดเก็บเอาไว้ได้นะเราจะเอาไว้ปั่นสมูทตี้นะเพราะอันนี้มันช่วยบำรุงสมองช่วยเสริมความจำนะเขามีสารต้านอนุมูลอิสระที่แบบว่าพูดมาแล้วมีงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของเซลล์สมองนะทำให้เซลล์สมองมันแบบว่าฟูขึ้นมานะส่งต่อกระแสประสาทได้ดีนะช่วยในเรื่องของอารมณ์ด้วยนี่เราก็แบบว่ากินพยายามอาทิตย์นึงจะแบบกินได้ก็กินไปเลยเมื่อไหร่ที่ปั่นปุ๊บก็แค่เอาใส่ไมโครเวฟค่ะให้มันสุกปุ๊บกินเหมือนไก่เลยนะคะหรือวิธีใช้ง่ายๆก็แบบเอามาฉีกนะคะใส่ไข่เจียวก็ได้เป็นไข่เจียวปูนะคะหรือเอาไปชุบแป้งทอดอร่อยมากนะคะก็ทําได้หมดเลยใช้แทนเนื้อปูเวลาทําขนมจีนเราทําขนมจีนน้ํายาปลาก็ได้ใช่ป่ะแล้วเราฉีกอันนี้ใส่นะมันดูหรูหราไฮโซขึ้นมาแล้วแถมมีประโยชน์มากๆเลยนะคะแล้วก็อีกไอเทมหนึ่งนะไม่ได้อยู่ในรูปนี้หมดแล้วเทมเป้นะเรามีพูดถึงตอนนั้นเนี่ยจะมีถั่วเหลืองใช่ไหมที่มันจะช่วยจัดการไขมันได้นะแล้วเทมเป้มันจะทำจากถั่วเหลืองนะคะแล้วก็หมักกับเชื้อตระกูลเห็ดอีกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นการฟีเจอริ่งกันที่แบบว่าเป็นคู่ที่เป็นเขาเรียกว่า perfect couple มากเลยค่ะวิธีกินง่ายๆตอนนี้เราก็ค้นพบแบบว่าแค่หั่นแล้วก็ใส่แอร์ไฟเออร์180องศา10นาทีกรอบนะมันจะเป็นแบบแผ่นกรอบๆมานั่งแบบกินเล่นได้แบบจิ้มน้ำจิ้มอะไรกินเล่นได้แล้วแบบคิดดูว่าถ้าให้เด็กกินน่ะเขานั่งดูทีวีแล้วให้เขากินเพลินๆอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นการแบบให้เด็กกินอะไรมีประโยชน์ได้ง่ายๆด้วยเราก็รู้สึกดีนะคะโอเคจบแล้วนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้มีไลฟ์นะคะที่ในการเตรียม resistance start นะเป็นมื้อเรียกว่า overnight oatmeal นะคะเดี๋ยวดาวไลฟ์เสร็จแล้วดาวก็จะกินอาหารเช้าเดี๋ยวดาวเอาอาหารเช้ามาอวดให้ดูด้วยนี่ที่เราทำเมื่อเช้านะคะฮ่าเห็นไหมนะนี่สวยงามถ่ายรูปไว้ละเดี๋ยวเอาไว้แปะให้ดูนะคะอันนี้คือโอเวอร์ไนท์โอ๊ตมิลนะคะวิธีทำก็ง่ายมากเลยเมื่อกี้นี้เราเตรียมให้ลูกก่อนด้วยนะเป็นขนมนะคะเขาไปกินข้าวต้มที่บ้านคุณย่านะคะแล้วก็นี่ทำนี้เห็นเนาะไปกินข้าวต้มที่บ้านคุณย่าเวลากินข้าวต้มมันก็จะไม่มีเส้นใหญ่ใช่ป่ะแล้วเราก็ทำแบบนี้เหมือนเป็นขนมคือเอาข้าวโอ๊ตนะคะเอาไปทำสุกด้วยไมโครเวฟง่ายป่ะทุกคนเอาข้าวโอ๊ตใช่ไหมแล้วก็ใส่น้ำนะคะอัตราส่วน1:2แล้วก็ใส่ไมโครเวฟ2นาทีค่ะเขาก็จะสุกนะเหมือนพอสุกเสร็จปุ๊บใช่ไหมทำตอนกลางคืนอ่ะพอเขาสุกเสร็จปุ๊บก็เทใส่ทัปเปอร์แวร์ใส่กล่องนะแล้วก็เติมนมลงไปนะเขาจะช่วยทั้งลดความร้อนแล้วก็ใส่นมลงไปเหมือนกับว่าให้เขาแช่ไว้ในนมด้วยนะก็จะเป็นนมที่ชอบก็ได้นมพืชอะไรก็ได้นะคะใส่เข้าไปแล้วก็แช่ตู้เย็นนะคะมันก็พอเขาโดนความร้อนผ่านความร้อนแล้วก็มาเจอความเย็นมันจะเป็นการเปลี่ยนโครงสร้างของแป้งนะคะให้กลายไปเป็นแป้งทนการย่อยที่เดาเราเมื่อกี้เป็น resistant starch ที่เป็นอาหารที่ดีของแบคทีเรียในจุลินทรีย์ในลำไส้อีกคิดดูดิว่าถ้าเขากินแบบเนี้ยเราให้เด็กกินน่ะสักถ้วยหนึ่งนะเขาก็ได้ไฟเบอร์ที่ดีมากมายเลยอ่ะแล้วเราก็จะใส่พวกผลไม้อะไรทั้งหลายที่เขาจะชอบเช่นพวกกล้วยน่ะหวานใส่พวกผลไม้ที่มีรสหวานลงไปอีกอ่ะมันก็จะช่วยชะลอการดูดซึมน้ำตาลได้ด้วยคุณวิวัฒน์มาอวดนะว่ากินแล้วค่ะนั่นแหละนะคะแล้วก็หรือถ้ามีน้ำเชื่อมมีน้ำผึ้งนะคะอย่างที่บ้านเราก็จะใช้น้ำตาลช่อดอกมะพร้าวค่ะเป็นน้ำเชื่อมอ่ะให้เขาราดนะคะเดี๋ยวแปะรูปให้ดูนะคะว่าต้นกล้าฟ้าใสแบบกินอันนี้เป็นของว่างนะเดี๋ยวคุณแม่หรือว่ามีเด็กๆที่บ้านนะลองไปเตรียมดูแล้วเขาชอบมากเลยจะให้เขากินเป็นมื้ออาหารเช้าก็ได้นะข้าวโอ๊ต50กรัมมีแบบโปรตีนเท่ากับไข่1ฟองเลยโอเค
ถ้าไม่ทำให้สุกหรอคะมันน่าจะถ้าไม่สุกมันน่าจะแบบว่าทำมันจะมีความอืดน่าจะมันจะทำให้ท้องอืดเพราะว่าเขาจะการทำสุกอะค่ะมันก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะทำให้เหมือนกับไฟเตตกับเลคตินที่มันอยู่ในธัญพืชอะซึ่งมันจะเป็นพวกสารที่มันจะพืชมันเหมือนมันจะต้องมีกลไกป้องกันตัวเองที่ไม่อยากโดนกินมันก็จะเหมือนแบบว่ากักสารอาหารเอาไว้จับเอาไว้แล้วมันก็จะไปลดการดูดซึมของสิ่งอื่นที่กินคู่กันได้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะทําให้เกิดพอแล้วก็ทําให้เหมือนแบบว่าย่อยทําให้เราย่อยยากพอเราย่อยยากมันจะทําให้เกิดแก๊สเยอะนะคะเพราะฉะนั้นวิธีการทําสุกอะจําไว้ว่าถั่วธัญพืชถั่วอะไรทั้งหลายอ่ะเรากินสุกแต่ถ้าเกิดว่าเป็นงาอย่างเงี้ยกินดิบได้เพราะว่าไม่ค่อยทนความร้อนนะไขมันที่อยู่ในงาในเมล็ดมันไม่ค่อยทนความร้อนนะคะแค่ผ่านความร้อนนิดเดียวพอแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นพวกพืชตระกูลถั่วก็ให้ร้อนนานหน่อยหรือว่าไปแช่น้ําก่อนนะคะแช่ต้มนะคะพวกนี้จะเป็นการช่วยลดทอนไฟเตตและเลคตินในตัวพืชได้แล้วล่ะเนี่ยพอเรารู้หลักแบบนี้เราก็ทำให้เราได้สารอาหารมากขึ้นได้ด้วยจากตัวเขาแล้วทำให้เราย่อยง่ายแล้วก็จะลดปัญหาพวกแก๊สด้วยนะไม่งั้นแบบว่าถ้าเรากินแบบพอเราหันมากินแบบนี้อุ๊ยทำไมแก๊สเยอะไม่สบายท้องเลยก็ทำให้เรากินยาเข้าไปอีกอันเนี้ยถ้าเรารู้ผลข้างเคียงที่มันจะเกิดแล้วเราจัดการได้ก็ทำให้เรากินได้ง่ายขึ้นค่ะทำโอเวอร์ไนท์โอ๊ตแบบไม่สุกทานแล้วท้องอืดอ๋อใช่เห็นไหมคะก็ง่ายแล้วนะตอนนี้ก็แค่เอาใส่น้ำใส่ไมโครเวฟนะคะแค่2 นาทีค่ะที่ดาวทำแค่นี้เองก็ใช้ได้นะคะการใช้ไมโครเวฟไม่ต้องกลัวนะคะไมโครเวฟปลอดภัยเพราะว่าเขาเป็นคลื่นที่เป็นแบบต่ำอ่ะเขาเข้าไปทําหน้าที่เขาเข้าไปทํางานโดยการสั่นโมเลกุลของน้ําที่อยู่ในเซลล์อ่ะไปสั่นโมเลกุลแล้วทําให้พอมันแบบพอสั่นปุ๊บมันเสียดสีเหมือนเสียดสีจะเกิดความร้อนขึ้นมามันก็จะเป็นความร้อนต่ําๆแล้วมันแค่สั่นอุณหภูมิสั่นโมเลกุลน้ํามันปลอดภัยค่ะใช้ได้ไม่สะสมไม่ค้างอยู่ในน้ํานะคะไม่ได้เป็นรังสีอะไรน่ากลัวนะคะใช่ค่ะโอเคสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะขอบคุณทุกคนนะคะก็สั่งได้ทุกอย่างเลยทั้งเทมเป้นะคะอ้อแล้วเดี๋ยวก็ประชาสัมพันธ์นิดนึงอาทิตย์หน้านะเดี๋ยวเราก็จะแบบว่ามีไลฟ์ใหญ่จะว่าใหญ่ก็ได้คือแบบว่าเตรียมตัวนะเพราะว่าเหมือนกับเป็นสิ่งที่อยากทำแล้วทำสำเร็จได้แล้วแล้วก็เหมือนแบบพอดีเราได้เครื่องปั่นมาอันนึงคือตอนนี้เราจะแบบว่ามาทำอะไรพวกปั่นอะไรพวกนี้เยอะแล้วเรารู้สึกว่าวิธีการใช้อะไรปั่นอ่ะมันทำให้เรากินของมีประโยชน์ได้ง่ายๆในปริมาณที่มันเยอะเพราะว่าจับปั่นรวมกันอย่างเงี้ยแล้วก็กินเนี่ยพอเรามีตัวช่วยแล้วเรามันง่ายแล้วเรามาหาทางทำให้มันอร่อยอ่ะเราทำให้เราได้กินอะไรแบบง่ายๆอ่ะเราก็เลยอยากจะแบบมาแชร์นะคะแล้วก็ไปขอสปอนเซอร์มาไปขอบริษัทเครื่องปั่นเขามานะคะว่าอยากเอาอะไรมาแจกนะคะเป็นรางวัลนะคะแล้วก็ขอคำแนะนำอะไรต่างๆขอส่วนลดนู่นนั่นนี่นะคะก็เอามาคือถ้าใช้แล้วชอบก็จะมาบอกแต่ว่าถ้าเกิดว่าใช้เองแล้วมันแบบว่าไม่ดีหรือก็จะแบบแม่มาแต่ก็จะบอกด้วยว่าถ้าไม่ใช้อันนี้ทำวิธีไหนได้บ้างนะคะโอเคสำหรับอาทิตย์หน้าก็เลยคิดว่าจะมาเป็นธีมวาเลนไทน์นะคะจะทำช็อกโกแลตกันนะคะทุกคนรู้ไหมว่าเราสามารถทำช็อกโกแลตได้เองด้วยแล้วก็ง่ายๆด้วยแล้วก็ผ่านโปรเซสน้อยอ่ะเพราะว่าอันเนี้ยช็อกโกแลตอ่ะมันเขาเรียกว่าโกโก้สิมันมีประโยชน์มากเลยนะที่เราเรียนมามันคือซูเปอร์ฟู้ดอย่างนึงเลยแล้วมันก็ค่อนข้างแพงแล้วมันก็กินยากแต่ว่าเราอยากกินเพราะว่าเป็นคนมีปัญหาเรื่องสารสื่อประสาทใช่ไหมแล้วใครกินช็อกโกแลตแล้วจะอารมณ์ดีอะไรอย่างเงี้ยก็คือศึกษามาแล้วว่าดาร์กช็อกโกแลตอ่ะมันดีเราก็เลยกินดาร์กช็อกโกแลตเป็นประจำแต่ว่ามันกินยากมากเลยทุกคนมันเปรี้ยวทั้งเปรี้ยวทั้งขมเนาะแล้วทีเนี้ยก็เลยคิดว่าถ้าเอาดาร์กช็อกโกแลตมาฟีเจอริ่งกับไอ้ถั่วอะไรพวกนี้เข้าไปอีกอ่ะเพราะว่าวันนึงเราควรจะกินธัญพืชแบบเป็นกำมืออ่ะต้องกินช็อกโกแลตอีกต้องกินธัญพืชอีกอาหารนะมันมีสิ่งที่ต้องกินกับสิ่งที่แบบกินเพื่อให้พลังงานกับสิ่งที่ต้องกินถ้าเราทำให้สิ่งที่ต้องกินมันกินได้อะมันก็ทำให้เราได้ประโยชน์อะไรจากอาหารมากขึ้นเราก็เลยคิดวิธีที่จะทำให้กินดาร์กช็อกโกแลตง่ายขึ้นแล้วก็
กินธัญพืชง่ายขึ้นอีกวิธีหนึ่งด้วยกันอยู่แล้วนะคะเออไม่ทราบเชื่อเลยว่าทําได้โดยใช้เครื่องปั่นแล้วก็ไปเตรียมมาให้หมดแล้วถ้าใครแบบว่าดูแล้วอยากจะลองทําไปหาสวนโกโก้มาด้วยนะไปติดต่อมาว่าเขาทําให้ได้ไหมเขามีผลโกโก้สดไหมมีนะคะแต่เราอาจจะแบบว่าไม่ได้แบบไม่ได้แบบในไลฟ์นั้นอาจจะไม่ได้สอนตั้งแต่ต้นไปจนจบแล้วก็มันไม่ใช่วิธีที่มันแบบสมมุติว่าถ้าครูที่เขาทำช็อกโกแลตมาเห็นเขาคงจะแบบอ๋อทำไมทำอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่เราจะทำเพราะว่าเราจะเอาประโยชน์ของมันมาใช้แล้วกันนะแต่ยังไม่ไปถึงขั้นที่แบบเป็นเอ็กซ์เพิร์ททำวิธีแค่พอใช้ได้นะเขาก็จะมีเดี๋ยวเราจะบอกแหล่งที่เขาขายผลสดถ้าใครอยากจะเริ่มตั้งแต่แรกก็ได้นะไอช็อกโกแลตเนี่ยอันนี้คุยกันแล้วนะถ้าใครแบบว่าไม่ได้ว่างฟังต่อนี้จบแล้วนะคะอันนี้เราจะมาคุยให้ฟังเฉยๆว่าเราสามารถคือช็อกโกแลตมันมีประโยชน์มากเลยนะพอได้มาลงทําลงมือทําเองเราถึงรู้ว่ามันมีทั้งหมักอ่ะมันมีขบวนการหมักอะไรก็ตามที่มันเกิดขบวนการเฟอร์เมนต์เกิดการทํางานของจุลินทรีย์เข้ามาเกี่ยวข้องอ่ะแล้วมันมีการหมักมีเปลี่ยนมีการเปลี่ยนโมเลกุลมีร้อนมีเย็นอะไรอย่างเงี้ยเออนั่นแหละมันก็เลยมีประโยชน์มากนะคะเราสามารถหมักช็อกโกแลตขึ้นมาปุ๊บเสร็จปุ๊บแค่มีโกโก้เสร็จปุ๊บออกมาได้เป็นเมล็ดคล้ายๆกาแฟเลยทุกคนแต่มีประโยชน์มากเด็กก็กินได้อันนี้คาเฟอีนแบบน้อยมากๆนะคะเรามีเม็ดเมล็ดมันอะแล้วแค่เอามาแบบตำๆมันก็กลายเป็นแบบช็อกโกแลตนิบแล้วพอเราเอาไปใส่เครื่องปั่นมันก็กลายเป็นเพสได้แล้วว่าเหมือนเป็นช็อกโกแลตครีมเป็นแบบเป็นช็อกโกแลตเพสแล้วอะแล้วถ้าเราก็บอกว่าก็เติมน้ำตาลอะไรนิดนึงแต่ว่าเป็นน้ำตาลที่ดีหน่อยน้ำตาลไม่คาสีน้ำตาลมะพร้าวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เอาผลไม้มาจุ่มหรือเอาถั่วมาจุ่มอย่างเงี้ยเราก็กินโอ้ยอย่างนี้ก็ง่ายเราใช่ป่ะเออน่าสนใจป่ะถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากทำนะคะเดี๋ยววันศุกร์ต้องเตรียมของทุกอย่างให้เสร็จนะคะเดี๋ยววันศุกร์สักรู้เรารู้สึกว่าตอนเย็นอ่ะคนจะดูเยอะอ่ะเออเอาไว้เรามาทํากันวันศุกร์ตอนเย็นแต่ว่าเราจะสอนหลักการเฉยๆนะแล้วเสร็จเราค่อยแบบว่าลงมือทําอาจจะแบบไปลงมือทํากันเองได้เองรับรองว่าแบบง่ายมากๆแน่เลยนะคะแล้วเดี๋ยววันศุกร์ตอนสัก20:00มาเจอกันค่ะโอเคสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราจะไปกินแล้วนะบ๊ายบาย